เอฟเขาดูยังไงว่าขายดีขายไม่ดีดูยังไงคะดูจากกระป๋องดูเทล่าด้านหลังครับสวัสดีค่ะบ่ายๆแบบนี้วันนี้ทีสามบีจะพามากินเครปค่ะแล้วทำไมต้องเครปที่นี่เครปที่นี่นะคะเขาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแล้วเขาก็ยังมีซอสสูตรพิเศษด้วยค่ะอยากรู้อร่อยยังไงตามเรามาทางนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปอปังเครปครับปอปังเครปก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ในหมู่บ้านสินชัยธานีค่ะถ้าทางเข้าหมู่บ้านสินชัยธานีมาเนี่ยตรงเข้ามา100เมตรค่ะร้านอยู่ซ้ายมือเลยแล้วก็จะเห็นป้ายชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมเราต้องบุกเข้ามากินถึงตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในซอยในหลืบอย่างนี้เนี่ยนั่นสิพี่บูมเพราะอะไรคะเพราะมันอร่อยจริงครับเพราะตรงนี้เนี่ยเครปใครที่ตามหาเครปแป้งกรอบๆนะกรอบตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายครับต้องมาร้านนี้เลยส่วนคนที่ชอบเครปที่เหนียวนุ่มแป้งนุ่มๆนะแป้งนุ่มๆเนียนๆเนี่ยเขาก็ทำให้ได้เหมือนกันนะคะเมนูเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ใช่เครปที่เป็นเมนูธรรมดาครับมีเมนูแปลกๆด้วยอยากให้ดูที่เมนูนิดนึงทางโน้นนี่ครับที่ปอปังเครปครับก็มีเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูแบบที่เราชอบกินนะเป็นนูเทลล่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เมนูยอดนิยมครับอย่างฝอยทองนะแต่ที่นี่เขาพิเศษกว่านั้นครับมีฝอยทองชีสไวท์ช็อกลูกเกดกินได้ไหมกินแล้วชีสยืดชีสยืดเลยใช่ปะใช่ครับกล้วยราดช็อกนะครับบานอฟฟี่ก็มีนี่เจ๋งๆวันนี้ครับบานอฟฟี่เหรอคะบานอฟฟี่เลยฮะหุยแต่เดี๋ยวเราต้องมาเลือกหน้ากันอีกแล้วเพราะว่ากระเพาะแบบว่าคงจะรับได้ไม่พอขนาดนั้นเราเลือกเจ๋งๆชิมดูครับแล้วก็มีนี่ที่นี่เขามีซิกเนเจอร์ด้วยนะเป็นเม็กซิโกเครปครับเม็กซิโกอันนี้ต้องชิมเลยนะเขาบอกว่าเป็นซอสพิเศษของทางร้านเลยใช่ไหมคะพี่บูใช่แล้วแล้วก็มีผักขมแฮมชีสครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายครับอ่ะถ้างั้นครับเดี๋ยวเราไปออเดอร์กันเลยเนาะว่าเราจะกินอะไรบ้างแล้วก็ไปดูเขาทำเครปกันจานเลยเรียนบีลีฟนะครับเอาละค่ะหลังจากที่ได้ชิมไปแล้วทั้ง4หน้านะทั้งคาวทั้งหวานเนี่ยอยากจะบอกว่าแป้งเครปที่นี่แล้วก็หน้ารวมถึงซอสพิเศษที่เขาคัดสรรมาเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วแบบอร่อยอย่างเม็กซิกันเครปที่เป็นซอสสูตรพิเศษเนี่ยนะคะขอแนะนำเลยว่ามาที่นี่ต้องมาลองเพราะว่าอร่อยมากๆแล้วโดยเฉพาะแป้งนะแบบเมื่อกี้แบบโอ้โหแบบ
กรอบคือกรอบกรอบทั้งชิ้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่ากรอบแค่ขอบขอบแล้วก็ไปนุ่มอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับว่าใครที่ชอบแป้งนุ่มๆก็สามารถที่จะรีเควสกับเขาได้นะคะและถ้าหากว่าใครอยากจะมาอร่อยกับปอปังเค้กแบบนี้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากจะไม่พลาดความอร่อยเนี่ยนะคะถ้าหากว่าวันไหนเขาเปิดร้านไม่ได้เนี่ยเข้าไปในเพจเขาเลยค่ะปอปังเครปนะคะวันไหนที่เขาเปิดสายเขาจะมีแจ้งไว้ในเพจค่ะที่สำคัญนะคะสะสมแต้มครบ10ชิ้นฟรี1ชิ้นด้วยค่ะ